การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบลดโลกเลอะกับกลับเที่ยวทัดใจดีต่อใจดีต่อโลกโดยดึงกลับคณาวุฒิศิลปินชื่อดังร่วมเป็นพรีเซนเตอร์โครงการชวนคนรุ่นใหม่ออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมคืนสิ่งดีๆให้กับธรรมชาติร่วมเปิดโครงการโดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการททและกลับคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์ณศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์เตอร์ก็คือน้องกลับต้องบอกว่าตอนนี้กระแสของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเนี่ยเป็นกระแสที่ไม่ใช่เป็นเทรนด์นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยึดปฏิบัติเพราะแน่นอนกับความโหดร้ายของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราต้องหวนมาคิดว่าในทุกๆช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเองการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเมื่อเราเดินทางท่องเที่ยวเราก็ต้องรักสิ่งแวดล้อมรักวัฒนธรรมรักสังคมแล้วก็ชุมชนเพราะอันนี้แหละค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราอยู่ยั่งยืนอย่างนี้ททเราเลือกน้องกราฟเพราะน้องกราฟเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวและเป็นที่สำคัญนะคะเป็นผู้ส่งอิทธิพลในความคิดของเด็กรุ่นใหม่เราต้องการให้เด็กรุ่นใหม่นะคะเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวที่สร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้คนทั่วโลกได้เห็นเพราะน้องกราฟเองเนี่ยไม่ได้มีแฟนคลับเฉพาะคนไทยเราต้องการให้ชาวต่างประเทศได้เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวในการที่จะใส่ใจและอนุรักษ์การท่องการเดินทางท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบดังนั้นก็วันนี้ค่ะเราก็ได้มีการเปิดตัวแคมเปญลดโลกเลอะกับกราฟเที่ยวทัดใจดีต่อใจดีต่อโลกค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะเป้ารายได้คือ เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวเป้ารายได้ที่สร้างเม็ดเงินให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่แน่นอนความสำเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ได้อยู่แค่รายได้อย่างเดียวรายได้ที่สูงต้องมาพร้อมกับอัตราการทำลายสิ่งแวดล้อมที่ต่ำด้วยอันนี้คือดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทุกๆประเทศแล้วก็ตอนนี้พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวทั้งตลาดระยะใกล้และตลาดระยะไกลให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในส่วนขององค์ประกอบของการเดินทางท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำเนินการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้ผู้ประกอบการก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าแล้วตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตรงนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ททต้องเตรียมความพร้อมดังนั้นเองเนี่ยเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้นะคะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวแบบอีโคทัวริซึมหรือหลังรับผิดชอบเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 20% เราต้องเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจผู้ประกอบการและที่สำคัญก็คือเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและกระจายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางแบบ Eco Tourism หรือ Responsible Tourism ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเราใช้น้องกราฟเนี่ยเราต้องการเน้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติน้องกราฟมีชาวต่างชาติที่เป็นแฟนคลับทั่วโลกชาวไทยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่จะเป็นส่วนที่ขยายความเชื่อมเกี่ยวได้เพราะทุกคนมีตัวตนอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียอยู่แล้วโลกใบเดียวกันเราสามารถที่จะลิงก์ได้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะเป้าหมาย best case ของการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราดูเป้าหมายที่ปลายปีที่3ล้านล้านแต่เป้าหมายเชิงนโยบายก็คือที่รัฐบาลให้ไว้คือ 3.5 ล้านล้านดังนั้นอีก 500,000 ล้านเราต้องกระจายกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เราต้องกระจายพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วเราต้องมีการเพิ่ม activity ใหม่ๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการเดินทางดังนั้นเองเนี่ยเป้าหมายที่เราต้องทำให้ได้ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ก็ประมาณ 3.5 ล้านล้านค่ะในส่วนของเป้าหมายรายได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในส่วนของเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกจำนวนหนึ่งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวที่ 36.7 ล้านคนครั้งเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลให้ว่าปีนี้เองเนี่ยททเราตั้งเป้าไว้ที่ 35 ล้านคนครั้งแต่เป้าหมายของรัฐบาลคือ 36.7 ล้านคน 36.7 ล้านคนเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ทุกคนใช้จ่ายเงินให้มากที่สุดเพราะมันจะไปเพิ่มในเรื่องของยอดรายได้แต่แน่นอนว่าปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะคะที่ทั่วโลกได้เจอเนี่ยเราก็ต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะในการที่จะคัดสรรที่เรียกว่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ไปตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงก็คือการใส่
ในเรื่องของอินกรีเดียนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โลกเข้าไปอาจจะทำให้ในส่วนของสินค้าและบริการนั้นน่ะมีมูลค่าที่สูงมากขึ้นค่ะใช่ครับผมก็ดีใจมากๆที่เรามีโอกาสได้ทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ในตรงนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทั้งหมดทุกคนมากที่เล่นเห็นศักยภาพของผมในตรงนี้ที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่ๆแฟนคลับทั้งในก็ต่างประเทศได้ครับผมตามชื่อแคมเปญเลยครับผมโลกเลิกกับกลับนะครับผมก็เหมือนกับเป็นการรณรงค์ในการท่องเที่ยวนะครับหลายๆคนอาจจะคำนึงถึงแต่ความสนุกนะครับผมในการท่องเที่ยวแต่ว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบหรือว่าผลเสียหรือว่าเอฟเฟกต์ที่เราได้กระทำเวลาไปเที่ยวนะครับเช่นแบบเรื่องของขยะหรือว่าเรื่องของมลพิษต่างๆนะครับผมเราก็จะตั้งแคมเปญนี้มาเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นปัญหาในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็หันมาใส่ใจแล้วก็รณรงค์ในเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นด้วยททนะคะเตรียมออกในส่วนของเราออกแล้วแหละลดโลกเลิกกับกราฟเราก็จะมีการออกแพ็กเกจท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวที่แน่นอนค่ะเมื่อเที่ยวแล้วเนี่ยดีต่อใจดีต่อโลกแน่นอนเตรียมพบกันนะคะกับเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆไปกับน้องกราฟนะคะว่าจะมีที่ไหนบ้างที่เที่ยวทัดใจดีต่อใจดีต่อโลกค่ะ